เบเกอรี่เวิร์กช็อปวันนี้นะคะช็อกโกแลตพุดดิ้งเมดเล่รอคุณผู้ชมอยู่กับอาจารย์เมย์ข้างหลังค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกวันนี้เราทำอะไรเนอะลูกช็อกโกแลตพุดดิ้งเมดเล่พุดดิ้งเนี่ยมามีถ้าเกิดว่าพูดถึงสมัยเก่าๆเขาก็จะเป็นพุดดิ้งแบบอบใช่เขาก็จะใส่ไข่ใส่แป้งแล้วมันก็จะคล้ายๆฟูดเค้กไม่แต่เราแอบเห็นน่ะหน้าตาในตู้เย็นบางอันที่มามีทำเอาไว้ทดลองสุดมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะมันเป็นพุดดิ้งแบบเหมือนเจลลี่อ่ะใช่ค่ะวันนี้ที่เราทำเนาะพุดดิ้งเป็นออกเป็นแนวเย็นๆเป็นพุดดิ้งเป็นแฟชั่นมาจากฮ่องกงฮ่องกงเลยเพราะมันที่นู่นเขาจะชอบกินอะไรเย็นๆใส่น้ำแข็งใส่นี่ใส่นู่นเนาะวันนี้เราก็ทำพุดดิ้งแบบนี้วันนี้เราใช้โกโก้ผงโกโก้ผงดีๆเนี่ยก็ทำให้ส่วนผสมของเราอร่อยยิ่งขึ้นเนาะโกโก้เนี่ยมันมีหลายรูปแบบวันนี้เราเลือกใช้โกโก้ผงที่เข้มสีเข้มค่ะใช่โอเคค่ะเนาะเขาจะหอมแล้วก็ดูแล้วน่ากินได้เนาะโอเคมาเราคนให้มามีเทโอเคแค่คนให้พอเข้ากันใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาเวลาเราตั้งไฟเขาจะไม่เป็นลูกนี่คือเคล็ดลับแต่สมมุติเราเทเข้าไปใช่ไหมทุกอย่างเดี๋ยวก็โกโก้อยู่ทีหลังมันลอยแล้วเพราะโกโก้มีไขมันเนาะพอมีไขมันมันก็จะเข้ากันยากเป็นบางทีเราต้องเสียเวลาต้องไปกรองโอเคใช้ตะกร้อมาคนนิดนึงเข้ากันแล้วยังเข้ากันแล้วโอเคเข้ากันแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมอื่นแล้วค่ะนานาใส่เกลือนะโอเคของหวานใส่เกลือนิดนึงทำให้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้นใช่เกลือวานิลาแล้วก็นมค่ะใช่ไหมเข้ากันสวยเลยง่ายเลยมามี่ใช่โอเคช่วงนี้เราตั้งไฟอยู่ใช่ไหมรอเขาเดือดใช่ไหมเราก็ไปละลายเจลาตินก่อนได้เดี๋ยวเราเดินไปให้ระหว่างเราพุดดิ้งเดือดนะคะเรามาต้มน้ำสำหรับทำเจลาตินกันขั้นตอนง่ายๆใส่น้ำลงไปในไมโครเวฟเลือกระบบไมโครเวฟนะคะ900วัตต์30วินาทีก็พอแล้วง่ายมากเลยเลยโอ้มาแล้วค่ะพอดีเดือดเลยเมื่อกี้นี้ลูกเริ่มใส่วุ้นผงหรือเปล่าจริงเหรอมามีเองหรือเปล่าที่ลืมใส่เข้าไปเนาะโอเคงั้นเราละลายเจลาตินนะค่ะโอเคเจลาตินกับน้ำร้อนจัดๆใส่ลงไปจากนั้นคนจนกระทั่งส่วนผสมเจลาตินใสใช่ไหมคะใช่ค่ะเจลาตินใส่แล้วโอเคใส่เข้ามาเลยโอเคเสร็จแล้วลูกช่างวิปปิ้งครีมเลยนะมีได้เทจากกล่องเลยนะเทเนี่ยใส่ลงไปที่ถ้วยเหยือกเลยลูกเทใส่ลงไปที่เหยือกนะเหยือกเดิมมาหรอมามี่ค่ะโอเค300กรัมโอเคจากนั้นปิดไฟใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาละนะสีดูครีมมี่ขึ้นเลยเนาะใช่น่ากินโอเคนะเดี๋ยวมาเราก็ยกลงมามามีเอาเยอะไหมเต็มถ้วยค่ะเต็มคือแค่ไหน full up to the brim เต็มมันดูเป็นงานที่ประณีตเนาะ
มันวางแล้วเหมาะกับคนมือซ้ายไงเพราะฝั่งนี้ไงใช่ไหมใช่ปัญหาหลักของบ้านเนาะฝั่งนี้เนาะอืมเลือดคงเกิดโชคดีคนอื่นไม่เป็นเนาะเขาบอกว่าคนที่ถนัดซ้ายจะมีพรสวรรค์พิเศษนะใช่อาร์ติสติกอ๋อรีบเลยใช่เวลาชมตัวเองก็ต้องชมสิโอเคโอ้ยน่ากินมากหอมโกโก้มากเลยมามิเนาะอืมกลิ่นดีมากจริงๆเดี๋ยววันนี้น้องกลับมาก็ต้องแย่งกินแน่เลยเพราะว่าป้าป๊าก็ต้องแน่ๆด้วยอ่ะสองคนนี้เห็นขนมไม่ได้เลยใช่จากนั้นก็ต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อนไหมแล้วค่อยเข้าตู้เย็นหรือว่าเข้าตู้เย็นได้เลยก็สามารถเข้าตู้เย็นได้เลยแป๊บเดียวเดี๋ยวป้าก็เซ็ตตัวน้ำร้อนๆทำสังขยาเดี๋ยวนี้ง่ายนิดเดียวหมามีค่ะไม่ต้องตุ๋นไม่ต้องอะไรแล้วแค่มีซองนี้ซองเดียวใช่ไหมเออสะดวกเนาะเราใช้ตะกร้อมือหมามิจับให้มันมีเทคนิคนะหมามิเทแล้วค่ะลูกเห็นหมามิชอบแบบมันมีเทคนิคไงก็เลยแบบพูดบ้างโอเคโอเคตะดันคนไปสักพักเนี่ยมันจะเหลวเอ้ยมันจะข้นขึ้นติ๊กขึ้นแล้วค้นเลยโอเคเห็นไหมโอ้น่ากินจังเลยง่ายเนาะเนาะเออโอเคเดี๋ยวรบกวนเทลงไปที่นี่จะให้เราเทลงไปนะค่ะหอมด้วยมามีหอมใช่โอเคได้โอเคสังขยาซอสสูตรมาดามเมจ้ะลูกศิษย์เป็นนานาจะเลือกที่แค่นั้นเลยได้โอเคเราจะเสิร์ฟเป็นช็อกโกแลตพุดดิ้งแมทเล่ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคมีซอสแล้วเนาะพุดดิ้งนี้เซตตัวแล้วมามินี่อันนี้เสิร์ฟมามิเอานิ้วไปจิ้มได้ยังไงแล้วคนอื่นใครเขาจะกล้ากิน ให้เห็นว่าโอเคเซตทำอีกทีนึงก็ได้อ่ะโอเคนี่ก็เชื่อด้วยเอองั้นเดี๋ยวมามีปอกมะม่วงโอเคเดี๋ยวเราทำงานที่หนักกว่านั้นมามีเอาข้าวเหนียวกี่สกู๊ปดีแล้วแต่ลูกเราชอบกินเยอะกินน้อยงั้นเดี๋ยวเราวางข้าวเหนียวอย่างนี้นะมามีนะเอา2ลูกไหมพอจริงจังนะเขาเม็ดเล่จริงจริงใช่ไหมแล้วนี่นะวังนะเอาสองลูกหรือลูกเดียวสองลูกเลยค่ะสองลูกเลยไม่ต้องกลัวเป็นเบาหวานนะค่ะโอเคคุณหมอเบาหวานร้องไห้เลยเห็นรูปขนมวันนี้โอเคเนาะสวยงามแล้วค่ะซาวด์วิปปิ้งครีมโอ้โหมามีมันแน่นมากแล้วนะค่ะพอดีเลยค่ะพอดีอ๋อได้โอเคลูกเอาไปสมุนไพรเสิร์ฟเลยลูกเรียบร้อยใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วช็อกโกแลตพุดดิ้งเม็ดเล็กของเราสองคนค่ะโอ้ยหยิบขึ้นมาเลยโชว์นี่ค่ะน่ากินเนาะพุดดิ้งง่ายๆหน้าตาน่าทานแบบนี้คุณผู้ชมสามารถไปทำทานกันได้ที่บ้านนะคะThank you.
ูตรเด็ดเคล็ดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะสูตรเด็ดของเราวันนี้จะนำเสนอเมนูแสนอร่อยแซ่บเวอร์กับต้มยำปูม้ากับวุ้นมะพร้าวเตรียมหยิบหม้อมาให้พร้อมแล้วต้มน้ำจนเดือดจากนั้นจึงค่อยใส่ปูม้าตามด้วยผักสมุนไพรที่ขาดไม่ได้เลยในเมนูต้มยำนั้นก็คือข่าตะไคร้รากผักชีหอมแดงบุกและก็ใบมะกรูดเราก็ต้มต่อไปจนกระทั่งน้ำต้มยำของเราเดือดได้ที่เมื่อน้ำต้มยำเดือดแล้วเราก็ใส่วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อมตามด้วยมะเขือเทศเห็ดหูหนูและเนื้อมะพร้าวครับจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลาเกลือป่นพริกขี้หนูสวนต้มจนเดือดอีกครั้งปิดไฟเติมน้ำมะนาวเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต้มยำปูม้ากับวุ้นมะพร้าวรสเด็ดที่คุณสามารถทำทานเองได้ในครอบครัวลองนำสูตรของเราไปประยุกต์ทำกันดูนะครับอันนี้ก็ต้องขอยืนยันกับคุณผู้ชมนะครับว่าอร่อยจริงเพราะว่าไม่ใช่ไปแค่ชิมตามที่เขาบอกให้ช่วยชิมก็ยังติดใจขณะเก็บกลับไปรับประทานก่อนนอนชงน้ำชาถ้วยหนึ่งก็รับประทานไปหลายชิ้นทีเดียวละคุณผู้ชมดูสิอวบขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอีกละหลักเพราะขนมพวกนี้ละคุณผู้ชมพรุ่งนี้จะเริ่มต้นวิ่งกันมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมชอบตำรับแบบนี้ขนมอบอร่อยอร่อยแบบนี้คุณผู้ชมครับทุกวันอังคารในรายการ Modern Night Cooking by ยิ่งศักดิ์ช่วง Bakery Lover จะกลับมาหาคุณผู้ชมพร้อมตำรับดีๆแบบนี้นะครับหลับตานึกภาพชมเสร็จเรียบร้อยแล้ววันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ก็ไปเตรียมซื้อข้าวซื้อของซะเสาร์อาทิตย์อยู่กับบ้านกับลูกคุณผู้ชมก็เข้าครัวลองทำพุดดิ้งช็อกโกแลตอร่อยๆตามสูตรที่เรานำเสนอกับคุณผู้ชมในวันนี้ครอบครัวคุณผู้ชมก็คงจะมีความสุขและถ้ามีกล้องมีโทรศัพท์มือถือก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาแชร์ให้เราดูกันบ้างไม่ว่าจะเข้าไปแชร์กับเราใน IG หรือในแฟนเพจคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดต่อพูดคุยกันไว้เราจะได้รู้ว่าเราเป็นแฟนคลับกันแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้ไม่นั่งรอเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในช่วง Cooking Guru และอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำกับข้าวแบบฟิวชั่นให้ดูแล้วก็เราคงมีเครื่องนะคุณผู้ชมพรุ่งนี้เจอกัน 11:00 น.ช่อง 9Modern Night Cooking by ยิ่งศักดิ์เจอกับคนนี้กับข้าวน่ารักคนทำก็น่ารักวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ